สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ยินดีรับสู่นายทัวร์ชาแนลนะครับสำหรับเกมที่คุณกำลังดูอยู่ในตอนนี้นะครับคือเกม Dragon Age นะครับ Cyber Thailand นะฮะสำหรับวันนี้เป็นวันที่4เดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันที่ทาง Dragon Age เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ของ Dragon Age Thailand เนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตอาชีพใหม่ขึ้นมานะครับคืออาชีพที่มีชื่อว่าSilver Hunter นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงการใช้สกิลการอาวุธต่างๆของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บกันดีกว่าครับเพื่อความง่ายดายนะครับนะครับเมื่อเราเปิดเว็บของทางดังอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าอะไรที่เราจะเจอเลยก็คือเป็นหน้าของตัวนะครับอาชีพใหม่นะครับหรือ Silver Hunter นะครับรายละเอียดก็นะครับส่วนเราจะเลื่อนลงมาดูแบบช้าๆนะครับก็มีตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเป็นแนวใหม่นะครับเป็นชาแนลใหม่เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟใหม่ก็เป็น God of Dragon นะครับแล้วก็สำหรับเซิร์ฟ Black Dragon กับ White Dragon เนี่ยก็เริ่มรวมเป็นเซิร์ฟเดียวนะครับโอเคเรามาถึงที่แจ็คนักจัดเต็มนะครับก็เป็นเพิ่มค่าประสบการณ์250นะครับอัตราการดรอป150นะครับการตีบวก 15% มีเซตการคะแนนวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับแล้วก็แจกวันละ1ล้านเยนพอยต์ใช่เปล่าในล็อกอินเข้าเกมนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็มาถึงตัวหน้าของ Silver Hunter แล้วนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้มีตัวน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นรูปนกนะผมว่านะเป็นรูปนกนะครับนกไฟหรือเปล่านะแล้วก็มีผู้หญิงขึ้นมานะครับก็เทพธนูโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลักษณะเป็นยังไงไปดูเลยเรามาดูในเทรลเลอร์ดีกว่าครับดาร์คเทรลเลอร์มาโอเคนะครับสำหรับผมดูจากคร่าวๆนี่เนี่ยสกิลหลังของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะลอยบนอากาศนะน่าจะใช่นะครับเอาเนี่ยเดี๋ยวเราดูความสามารถพิเศษของตัวละครกันนะครับซื้อหนึ่งเลยใช้คอสโบนะครับโจมตีเป็นท่าแสงนะครับโอ้เกิดมาก็มีท่าแสงเลยนะครับเคลื่อนไหวบนอากาศแน่นเคลื่อนไหวบนอากาศเป็นเวลานานนะครับการโจมตีเป็นสกิลหมู่แล้วก็สวยงามนะครับเรียกสัตว์เฟลคอนมาช่วยสู้ได้นะครับเฟลคอนน่าจะเป็นตัวนกตัวนี้นะผมว่านะแล้วก็วางกับดักเพื่อศัตรูนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยซิลเวอร์ฮันเตอร์จะเริ่มสร้างเป็นอาชีพฮันเตอร์เลยอาชีพแรกก็สร้างฮันเตอร์ได้ตั้งแต่วันที่3สิงหาถึง7กันยานะครับก็คล้ายๆกับอาชีพดักอเวนเจอร์นะครับที่สร้างจำกัดเวลานะครับเป็นการจำกัดเวลานะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นอะไรเป็นซิลเวอร์ฮันเตอร์นะครับโอเคโอเคเข้าใจนะครับโอเคสำหรับหน้าเว็บหลักก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราดูกิจกรรมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็แนะนำเลยเนี่ยเป็น Guard of God นะครับเดี๋ยวเราลองกดไปดูเลยมันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวผมคนนี้ดีกว่าโอเคนะครับสำหรับเป็นตัวกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปกดรับด้วยนะครับ1 Facebook ก็สามารถเข้าได้แค่1อัน1ครั้งนะครับโอเคเป็น Crash of God นะครับ Guard of God นะขออภัยนะพูดผิดนะครับก็เป็นวันที่4สิงหานะครับถึง31ก็กดรับตรงนี้เลยครับกดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะฮะกดเข้าไปนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินต่างๆล็อกอินขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ไปเลือกการ์ดนะครับเลือกการ์ดมาเลือกการ์ดนะฮะมันก็จะมีบอกว่านะครับเป็นอะไรCut off สายแดกนะครับอะไรประมาณนี้ก็กดแชร์ไปเสร็จปุ๊บนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นโค้ดไอเทมโค้ดนะครับขึ้นมาส่วนไอเทมโค้ดเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับของที่มันแจกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นกาชาบ็อกซ์2กล่องนะครับกาชาพวกกล่องสุ่มกล่องกินตังค์นี่นะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มชีวิตนะครับ10ชิ้นแล้วก็เป็นยาเพิ่ม MP 10ชิ้นนะครับแล้วก็บัตร EHS บัตรที่ขายของใน EHS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับ7วันแล้วก็มีตัวเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงคล้ายๆกับหมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็7วันนะครับแล้วก็พิเศษเลยสำหรับเข้าร่วมกัน3ท่านได้มีโอกาสได้รับเพกาซัสถาวรจำนวน10รางวัล นะครับโอเคสำหรับรายละเอียดต่างๆก็มีเท่านี้เอ้ยเดี๋ยวลืมเลยนะครับตัวนี้เป็นเกมไกด์นะครับคือคอนิกนะครับเขาบอกว่าเป็นการที่เราจะสร้างยังไงล่ะกดสคริปต์แคเมร่าส
ื่อที่จะทำให้เลเวลขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะผมฟังมาแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจศึกษานี้ก็สามารถมาดูได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าครับเอาฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับเข้ามาในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในที่ว่ามาผู้เล่นเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้องไปดูที่เมืองแรกในการสร้างตัวละครเลยครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่หน้าของเมืองนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่เมืองพาริสเท่านะครับประชากรคน อาชีพใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคมีเลเวล1เริ่มต้นเลยนะครับก็เริ่มต้นอาชีพฮันเตอร์ขึ้นมานะครับมีวุฒิครอสโบว์นะครับขึ้นมามีคนรับคิวอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับโอ้มีหมีด้วยนะครับตอนนี้คนผมขัดอัดเกมตอนนี้นะเป็นอยู่ที่ช่วงประมาณ4ทุ่มนะช่วงประมาณไม่ใช่3ทุ่ม40นะครับประมาณนี้นะคนก็อาจจะไม่ค่อยเยอะอาจจะไปนอนอะไรบ้างแล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าตรงหน้าสร้างตัวละครกันนะครับโอเคไปโอเคเมื่อคุณเข้ามาที่หน้าเลือกตัวละครนะครับก็กดที่คำว่าสร้างตัวละครนะครับก็จะมาสู่หน้านี้นะครับแล้วเราก็กดสร้างไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าสร้างตัวละครจะมีสกิลให้ดูต่างๆว่าทำยังไงบ้างในอะไรบ้างรายละเอียดต่างๆนะครับนะฮะโอเคนะครับสำหรับการแนะนำของผมเนี่ยสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเองก็สามารถไปสร้างอาชีพตัวนี้ได้นะครับถึงจะเล่นนะฮะหรือว่าไม่ชอบเล่นก็สร้างไว้ก็ได้นะครับก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันเป็นอาชีพลิมิเต็ดอาชีพหนึ่งเลยนะครับต้องพูดว่าคำนี้เลยเพราะว่ามันสร้างในจำนวนจำกัดจริงๆนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็คงขอตัวลาเลยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามกันมาด้วยนะครับผมก็มีความคิดอยู่นะว่าจะลองเล่นอาชีพนี้ดูนะครับสำหรับใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่นหรือเปล่าอยากจะกดติดตามผมไว้ก็ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นอะไรไว้เจอกันครับสวัสดีครับ